ควันกุนกุนท่อนท่อนเลยเจ้าหอหนึ่งไกลบ้านหอหนึ่งไกลเมืองของเขานี่เจ้าเสร็จแล้วเขาก็ใส่พักลงมาเลยเจ้าก็จะมีบัตรทั่วบักเขือพักปอมเปอร์เจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงมาเลยเจ้าโรยลงมาเลยวันนี้เป็นสูตรแบบว่ากลนผสมเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปห่อเลยเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกันไหมแก้วเจ้าวันนี้เราจะย่าห่อหนึ่งไก่ใบยอสูตรพื้นบ้านลำล้ำเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกับน้อเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เจ้าเราจะเริ่มทำละใส่เม็ดผักป้อมลงไปตำเพื่อแตกให้หอมก่อนเจ้าเม็ดผักป้อมหรือว่าเม็ดผักชีเนาะตำด้วยจะไข่เจ้าจะไข่หรือว่าตะไคร้เนาะแล้วก็ข่าหอมขาวพริกแห้งตำด้วยเกลือเจ้าตามด้วยกะปิเจ้าเจ้าอันนี้เป็นไก่ตีแหมเป็นกกเป็นชิ้นไปละเสร็จแล้วก็ตักพริกติดต่ำมาลงเลยเจ้านี่เทน้ำล่างโคกลงมาเจ้าใส่แป้งหวานลงมาเจ้าเสร็จแล้วเขาก็กลนคลุกเข้าให้เข้ากันเลยนี่เจ้าเสร็จแล้วเขาก็ใส่พักลงมาเลยเจ้าก็จะมีบัตรทั่วบักเขือพักปอมเปอร์เจ้าพักปอมเปอร์ก็คือผักชีฝรั่งเนาะนี่แม่บอกก็หั่นซอยเรียบร้อยโซะลงมาแต่กันนี่เลยเจ้านี่เสร็จแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงมาเลยเจ้าโรยลงมาเลยวันนี้นี่เขาบักขั่วไก่ก่อนนะเจ้าแล้วแต่แม่ว่าบางเตือกก็คั่วบางเตือกก็บ่คั่วเจ้าก็ได้บ่คั่วก็ได้วันนี้เป็นสูตรแบบว่ากลนผสมเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปห่อเลยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮาก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการห่อแล้วเนาะอีแม่บ่ก็จะเอาตองมาซีกแล้วก็จะเช็ดทําความสะอาดก่อนนะเจ้าแล้วเฮาก็จะรองด้วยใบมตาเสือเจ้าหรือว่าใบยอเนาะนี่นะห่อ1ไก่บ้านห่อ1ไก่เมืองห่อ1ไก่ใบยอม่อๆเจ้าวันนี้นี่เจ้าเฮาก็เอาใบตองนี่มาซ่อนกันเสร็จแล้วก็เอาใบมตาเสือมาห้องเนาะทีนี้เฮาก็จะมาตักไก่ของเฮานี่เจ้านี่ใส่เลยตักไก่ของเฮาไปใส่ห่อแล้วก็จะเอาไปใส่ซึ่งก็จะเป็นห่อหนึ่งไก่นะเจ้านี่วันนี้ห่อหนึ่งไก่ใบยอห่อหนึ่งไก่บ้านมะม่อเนาะห่อนี่พิเศษเนี่ยเอามาค่อนกันน้ำละ ไก่ว่ะเครื่องในว่ะตับไตดูเนื้อซ้อพอข่อยพอเครื่องในแล้วดูห่อนี่พิเศษเนี่ยข่อยใส่พอก่อนว่ะ นี่เออตับไก่ดูโอ้โหห่อนี่พิเศษอันนี้นะใครจะเป็นผู้โชคดีพี่เจ้าเสร็จแล้วก็ตบตองเลยตบตองพับไปพับมาเอาไม่มาดกะลิดฮะเรียบร้อยละใส่สองอันพอพิเศษใส่สองอันเรียบร้อยละแหน่ใส่ซึ่งละเจ้า
อันนี้เดี๋ยวบอกกองซุกแล้วเขาจะไปลักออกสักใหม่นึงเนียนเอาเมื่อกี้หอมันใหญ่น่ะยกได้อันนี้หอน้อยละเรียบร้อยละนี่เจ้าเดี๋ยวเฮาก็จะหอจนหมดหม้อนี่เลยเนาะนี่เจ้าเรียบร้อยแล้วเฮาก็เอามาใส่ซึ่งนึ่งเลยนี่นึ่งเต่าเศรษฐีไว้สักเมินเหมือนกันนะเจ้าสักชั่วโมงนี่เนาะเพราะว่าวันนี้เฮาบ่คั่วเลยถ้าคั่วนี่ก็จะสุกเร็วแถมน้อยเนาะวันนี้มันมีเวลาเหลือเฟือก็เลยคั่วละเอาคนกลๆห่อใส่นึ่งเลยปุ่นอ่ะก็จะมาเตมาขำจับพอดีกินข้าวนี่นี่จะเอาใส่ไว้ก่อนนึ่งไว้ก่อนเนี่ยหลังจากใส่เตี๋ยวมานึ่งแล้วปิดฝาไว้เลยกับนี่กันนี้เขาก็จะไปเนี่ยหยังก็ได้เนาะละไว้ชั่วโมงก็มาใจนี่เจ้าปลดออกมาละดูหอนึ่งไก่ของเขาโอ้โหอันนี้เอาหอสองไม้มานั่นแหละเด้อโอ้โหน่ากินขนาดเออควันกุนกุนท่อนๆเลยเจ้าหอนึ่งไก่บ้านหอนึ่งไก่เมืองของเขาได้มาหรออันนี้หอสองไม้มานี่ดูตีนวะเครื่องในวะตับวะดูโอ้โหนี่มากินข้าวด้วยกันเจ้า